ลำดับที่5ไม่พึงดูหมิ่นลาภของตนพระพุทธภาษิตสลาพังนาติมันเยยะนานเยสั่งปิหยังจเรอันเยสั่งปิหยังภิกขุสมาธิงนาธิคัจฉติอัปอัปปลาโภปิเจภิกขุสลาพังนาติมันยติตังเวเดวาปะสังสันติสุทธาชีวะมะตันดิตังแปลความว่าภิกษุไม่ควรดูหมิ่นลาภของตนไม่ควรปรารถนาลาภของผู้อื่นภิกษุผู้ปรารถนาลาภของผู้อื่นย่อมไม่บรรลุถึงสมาธิภิกษุแม้ว่าจะเป็นผู้มีลาภน้อยแต่ไม่ดูหมิ่นลาภของตนเทวดาทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุเช่นนั้นผู้มีชีวิตบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้านอธิบายความลาภของตนแม้น้อยก็ให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนส่วนลาภของผู้อื่นหาเป็นเช่นนั้นไม่เงิน1บาทของเราย่อมอำนวยประโยชน์แก่เราตามราคาของมันแต่เงินของคนอื่นแม้แสนแม้ล้านก็หาอำนวยประโยชน์แก่เราประการใดไม่เพราะฉะนั้นจึงควรพอใจในลาภของตนไม่ควรพอใจในลาภของผู้อื่นเพราะความพอใจในลาภของผู้อื่นเป็นทางมาแห่งบาปและทุจริตมีอธินาทานเป็นต้นภิกษุเมื่อพอใจในลาภของผู้อื่นใจของเธอย่อมฟุ้งซ่านไม่อาจเป็นสมาธิได้ดังนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนว่าแม้จะเป็นผู้มีลาภน้อยก็พึงพอใจในลาภของตนไม่พึงดูหมิ่นลาภของตนพึงตั้งใจเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์เลี้ยงชีพด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านภิกษุผู้มีปกติอยู่ดังกล่าวนี้เทวดาทั้งหลายย่อมสรรเสริญมนุษย์ก็ยกย่องเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันทรงปรารภภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุผู้คบเพื่อนที่อยู่ในฝักฝ่ายผิดดังเล็บพวกพระเทวทัตภิกษุรูปนั้นเป็นสหายกับสานุสิทธิ์ของพระเทวทัตวันหนึ่งสิทธิ์พระเทวทัตถามเธอว่าอาหารการขบฉันเป็นอย่างไรบ้างเมื่อภิกษุรูปนั้นตอบว่าพอเป็นไปได้จึงบอกว่าที่นี้คือที่ที่เราอยู่นี้มีลาภมากท่านจึงอยู่ที่นี่สัก 2-3 วันเถิดภิกษุนั้นยอมอยู่ 2-3 วันแล้วกลับสู่ที่อยู่ของตนนำเรื่องนั้นบอกแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแด่พระตถาคตว่าภิกษุนี้บริโภคลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่พระเทวทัตพระศาสดาตรัสถามเธอว่าเป็นความจริงหรือภิกษุนั้นทูลว่าจริงแต่เธอไม่ได้ชอบใจลัทธิของพระเทวทัตเลยพระศาสดาตรัสเตือนว่าธรรมดาภิกษุพึงยินดีด้วยลาภของตนเท่านั้นยินดีลาภของผู้อื่นไม่สมควรเพราะฌานวิปัสสนามรรคและผลย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยินดีลาภของผู้อื่นคุณสมบัติเช่นนั้นย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ยินดีด้วยลาภของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสลาพังนาติมันเยยะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น